And welcome once again, ladies and gentlemen, another Sukh Muay Thai Lumpini Rock Guy show live from Lumpini Stadium every Saturday night, 10:30 Thai time till midnight. We've got three great fights on the card. Our first fight, a little bit of a different flavour, with a boxer from Japan in the red corner versus a Thai fighter. So we'll get them in the ring very shortly now, get the action underway. Ichi. วันนี้ต้องบอกว่าเรามีครบทุกรสชาตินะครับคู่แรกนั้นเป็นนักมวยจากประเทศญี่ปุ่นฮะ1ตอนนี้บนเวทีนั้นพร้อมแล้วครับคุณเดชาติดตามเลยครับเราไปติดตามการแข่งขันบนเวทีกันเลยนะครับนี่ครับที่แฟนมวยได้ชมอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับอิเซวอวันชัยครับฝ่ายแดงเป็นนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเจอกับเอกเดชาสิทธิ์หม้อน้ำครับอิเซนั้นเป็นนักชกจากประเทศญี่ปุ่นเมืองฟุกุโอกะนะครับมีคุณชัยโตเกียวนั้นเป็นหัวหน้าคณะคุณนิคมโพขาวนั้นเป็นผู้จัดการนะครับหรือว่าเสียชัยนะครับเทรนเนอร์ก็หอบไฟเล็กลูกคลองตันพักและฟิตซ้อมในค่ายเอ็กซินิคอนยิมนะครับเป็นมวยที่ครบเครื่องทีเดียวนะครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนพลังเดชสอเพชรบุญมีแพ้คะแนนนิวแซมสันนนท์แดงยิมนะครับ So in the red corner for our first fight Ichi Wawanchai from Japan is 16 years of age. He's so far in his career 52 fights, 40 wins, 12 losses. ส่วนเอกเดชาสิทธิ์หม้อน้ำนะครับมีชื่อจริงว่าอลงกรไกลศรีครับเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคม2537ปัจจุบันอายุ21ปีนะครับสูง164ซมเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นบุตรของคุณพ่อถาวรคุณแม่สมพรนะครับมีคุณวินัยเรียบสวรรค์นะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการเทิดมงคลวอร์เรียมสวรรค์ก็เป็นเทรนเนอร์เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนนินเพชรเกียรติเมืองตรังที่ศรีสะเกษครับบลูโคนะเอ็กเดชาสิทธิ์มอน้ำ he's 21 years of age he's from Sisaket Northeast Thailand so far in his career 55 fights 34 of those wins 19 losses 2 draws ครับผมก็มีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งกันให้ทราบนะครับปัญหาของเกษตรกรจะหมดไปครับต้องไปร่วมใจเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครับในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับมาร่วมพัฒนาเกษตรกรและก็ขอเชิญเกษตรกรสมาชิกทุกท่านครับร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรปัญหาของเกษตรกรต้องให้ผู้แทนเกษตรกรเป็นคนแก้ไขนะครับก็ขอเชิญแล้วกันอ่ะตอนนี้ไหว้ครูเสร็จสิ้นกันไปแล้วครับเดี๋ยวติดตามความมันครับมวยคู่นี้ดูว่ามวยญี่ปุ่นเจอกับมวยไทยจะเป็นยังไงครับคุณปฐมพงศ์แล้วครับต้องพิสูจน์นะครับso 5-3 minute rounds for this fight typical of the Muay Thai fights in Thailand อีเซนี่จะว่าไปแล้วเนี่ยเคยเดินทางมาชกที่ประเทศไทยนี่หลายครั้งแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีมาตรฐานนะครับทั้งลุมพินีแล้วก็เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ชกได้อย่างดุดันนะครับแม้ว่าการฝึกซ้อมมวยของเขาเนี่ยนะครับซ้อมมวยมาเนี่ย5ปีนะครับคุณสมพงษ์แต่ว่าชกแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาแฟนมวยชาวไทยครับเอาละครับเดี๋ยวก็มาพิสูจน์นะครับว่าจะจริงสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับอิเซวอวันชัยยกที่1ของมวยคู่ที่4การเกิดไกลเกาเกี้ยงครับกับการพบบนเวที So opening round both fighters in the orthodox stance Japan one of the strong nations outside of Thailand for producing Muay Thai fighters often have Lumpini champions going to Thailand as well to defend to go to Japan defend the titles there as well very strongseen in Japan for Muay Thai ฝ่ายน้ำเงินครับก็คือเอกเดชานี่จะได้เปรียบพิกัดนะครับ1ปอนดูนะครับว่า1ปอนเนี่ยมันจะมีความหมายขนาดไหนมาแล้วครับอีเซขยับเข้ามาโอ้โหแหมดูลีลานี่ไม่ธรรมดาครับสำหรับมวยตัวนี้ซ้ายหน้านี่ทำได้ดีครับอีเซเอกเดชานั้นยังไม่รีบครับKeeping it composed at the moment. Letting Ishe bring the fight to him, looking for the counter shot. เกมเนี่ยยังระวังตัวกันแจเลยทีเดียวนะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนี่รอเครื่องร้อนอีกนิดนึงได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับมีรายการมวยที่น่าสนใจครับในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับคุณผนมพงษ์นะฮะในศึกเพชรปิยะคู่เอกนี่ต้องบอกว่าอย่าพลาดเลยครับโอ้โหใครที่ต้องการชมความร้อนแรงของมิสเตอร์น็อกเอาท์คนใหม่นะครับศักดิ์เพชรเกียรติพัฒนพันธ์ก็ติดตามกันได้นะครับไฟนี้เขาจะเจอกับคุณหารสิทธิ์ธงศักดิ์นะครับมีแชมป์115ปอนด์เป็นเครื่องหมายการันตีนะครับใครชนะก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับแล้วก็ชมพูเพชรเกียรติกษัตริย์ศึกเจอเพชรสารัตน์สอเกียรติวัฒน์แล้วก็เพชรราภาราภาค้าเกษตรนะครับเจอซุปเปอร์เจ๋งสิทธิ์นายกพิเดชพร้อมมวยมันเต็มรายการครับกับฝีมือของเสตังโปรเตอร์ปิยรัตน์วชิระรัตนวงศ์นะครับทางการที่9มิถุนายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับโอ้โหมาเล่นของสูงเลยครับเอกเดชาแปดทีมกับพี่ไปที่หน้าของอีเซบาตาลูกพักเลยนะตักทายไป1ดอกครับเอกเดชาโอกาสนี้นะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหลวงพลชาชายน้อยชาวไร่อ้อยแล้วก็ตะกอและเกตรัตนะครับที่สูญเสียคุณพ่อผลหลวงพลนะครับตอนนี้ตั้งศพอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับชาปนกิจในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นะครับครับฝ่ายทางด้านเอกเดชานี่ยังใช้อาวุธยาวครับดักถีบสกัดเอาไว้ครับทำได้ได้วนออกข้างไปเรื่อยมาดูครับว่าจะทำยังไงอีเซนี่ก็พยายามหาเหลี่ยมหาช่องเป็นมวยที่ชกสนุกอยู่แล้วนะครับสำหรับท่าของอีเซหมดยกที่1เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับโมโหก่อนเลยเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าการแก้เกมของทีมงานทั้ง2ฝ่ายจะเป็นอย่างไรนะครับ Round 2ครับเกมอยู่ในช่วงของยกที่2ครับกรรมการก็มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวกันก่อนเริ่มแล้วครับยกที่2ครับ So round number 2 now of our first event on today's television broadcast Ichi in the red corner from Japan versus Ekdecha in the blue fairly slow controlled opening round from both Anyone interested in catching the fights here are live at Lumpini Stadium there's fights here every Tuesday every Friday every Saturday with The fight starting at 6:30 p.m. on the midweek shows. You can get information on booking tickets there at www.muaythailumpini.net. เอาละครับก็สู่ยกที่2ครับอีเซพยายามขยับเข้าหาเริ่มจะเดินเร็วขึ้นแล้วครับอีเซมีซ้ายนำทางครับเป็นมวยขวานะครับแต่ซ้ายหน้าได้ดีครับอีเซเอกเดชารอจังหวะ2แล้วคอยโต้ครับคอยเก็บในขณะที่อีเซนั้นหลวมเข้ามาครับsay just slowly patiently pushing forward a little bit just trying to back up Ekdecha at the moment Ekdecha ทำแล้ววนออกข้างนะครับชกในเกมตั้งรับไม่บูมบัมทำยังไงยังเน้นอาวุธยาวไม่ยอมให้อีเซเข้าใกล้อีเซนี่ก็เล็มไปเรื่อยครับเบียดเข้ามาระวังให้ดีครับมวยตัวนี้นี่เวลาเครื่องร้อนเมื่อไหร่นี่มาที่มาที่มาเป็นชุดครับอีเซหันล่างแล้วพยายามจอล่างก่อนนะนี่ครับพยายามจะเบียดเข้าไปหาช่องหาหลักหาเหลี่ยมอยู่นะครับอีเซเอกเดชานั้นยังใจเย็นครับรอจังหวะ2แล้วคอยโต้เนื้อครับ Sharp kick there from Ise very good with the getting that kick off on the front leg a lot harder to block the opponent when their opponent's in the same stanceKeep coming into the back leg like that. เข้ากอดรัดก็ยังตีไม่ได้ครับเอกเดชาพยายามขยับหาช่องครับอีเซนี่ครับเอกเดชาลงมานี่มีถีบคอยเบรกไว้ก่อนเลยครับนะถีบใครคิดว่าไม่สำคัญนะเอกเดชาถีบโชว์ซะเลยเอาหมัดมาแล้วครับโอ้โหจับตาดูให้ดีครับหมัดของอีเซอย่างนี้สนุกแน่ครับอีเซปล่อยหมัดนี่ได้ลุ้นได้เสียวเลยครับเอกเดชาขยับสายนั้นคอยทำลายจังหวะครับอีเซเบียดเข้าหาหันล่างเชย looking for the low kick there just trying to work away at the front leg of เอกเดชา
And a good start from the young Japanese fighter. นะครับเอกเดชาขยับเข้ามาหมัดนี่ต่อยได้เสียวตลอดเอามาต้อนคู่ต่อสู้ไปจนมุมเอากอรัดเอกเดชาตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการสำกรรมการเกิดกลายเกาเกลี้ยงแยกออกมาเอาละครับสัญญาณเตือนสัญญาณอันตรายของอิเซมาแล้วครับบทยกที่2เดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับวันศุกร์ด้วยชาวต่างชาติเดินทางมาที่เมืองไทยสิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมนะครับก็คือมาดูมวยที่เวทีมวยลุมพินี2ยกผ่านไปครับดูหน้าตายังสดใสอยู่ครับอิเซ coming into the third round now Ise from Japan in the red corner Ekdecha in the blueFairly good start so far from the young Japanese fighter. Neither fighter's really committed themselves to the fight too much yet, though. Yeah, นะครับยก3เริ่มขึ้นแล้วนะครับปากหลักกันกลางเวทีเอกเดชาขวายาวมาก่อนเลยโอ้โหแข้งขวาของเอกเดชาเตะและพับฐานครับแม่อิเซพยายามไถนากรรมการแยกครับแม่เกิน2ก้าวไม่ได้ครับSharp body kick there from Ekdecha. Eche trying to use the plow. Banned technique though, so the referee quick there to stop him from using that. นะครับตอนนี้หันมาเน้นวงในยังตีกันไม่ถนัดนะครับว่ากันใหม่อีเซเดินเร็วมากขึ้นแล้วเร็วขึ้นแล้วครับอีเซเครื่องเริ่มร้อนแล้วครับอีเซแต่หลวมก็ไปไม่ได้ครับเอกเดชานั้นรอจังหวะอยู่แล้วครับนี่ครับดักวางแข้งขวาสวยๆครับเนื้อเน้นๆเลยครับEkdecha looks happy to just sit back and pick off Ise with those sharp right body kicks at the moment. นะครับมาอิเซนี่พยายามที่จะหาเหลี่ยมหาช่องเข้าทำนะครับแต่ว่าเอกเดชาวันนี้นี่ตั้งรับเหนียวแน่นจริงๆนะครับมวยจากศรีสะเกษโอ้แล้วแกประเภทฉลาดครับนี่ครับตีหัวเข้าบ้านครับเตะขวาถีบซ้ายแล้วก็วนหนีออกไปยั่วโมโหอิเซนั้นคุมอารมณ์คุมสติไม่อยู่ครับนี่ครับเตะราคาพับฐานเอาอิเซเททิ้งครับอิเซ just managing to throw down Ekdecha there but Ekdecha fighting a very smart fight at the moment just letting Ise come in picking him off with those fast right body kicks Ise just see him there looking a little bit frustrated อิเซเบียดเข้ามาโอ้ยหมัดของเอกเดชาเปรี้ยงเข้าไปขวาเมื่อสักครู่นี้ยังโดนไปปลายหมัดนะครับโอ้โหถ้า2แรงบวกนี่ไม่ต้องสืบเลยครับดีที่ว่าอีเซนั้นฉากออกมานิดนึงครับอีเซพยายามเบียดเข้าหาอีกเอาละครับเน้นในอีเซลงใต้ปีกตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกออกอีกครั้งหนึ่งSo still, Ekdecha's fight at the moment. Ise in the red from Japan needs to find something that, some way to, something to work, change around the fight in his favour. Letting the hands go a little bit there. Not working in the clinch either at the moment. Getting a few knees in though, Ise. Wow. ตีนี้ตีไม่ถนัดนะครับ Ise. ขยับเข้ามาแต่ยังว่าปล่อยหมัดนั้นได้เสียวเลยครับ Ise. Ekdecha พยายามจะเล่นวงในแต่โอ้เจอเหลี่ยมของ Ise.ลัดล่างไว้ครับเอกเดชาเอกเดชาแข้งขวาออกมาดิมาหมดยกที่3ได้สวยครับหมดยกที่3ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนครับดูครับดูทางฝ่ายของเอกเดชาครับยังดูว่ายังสบายสบายอยู่มาเจอกับทางด้านของอีเซนี่ต้องชมให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่ายกที่4จังหวะจู่โจมของอีเซนี่น่ากลัวครับถ้าหากว่าป้องกันไม่ดีผลีผลามนี่มีดีไม่ดีนี่มีสิทธิ์เช็คบินได้เหมือนกันมาถึงยกที่4แล้วครับ Round number 4 now of our first event on today's show Ise from Japan in the red corner Ekdecha from Thailand in the blue Ise pushing forward again solid right hand from him thereNeeds to let those hands go a little bit. He's been out for on the outside, but the sharp kicks from Ekdecha so far. So needs to find something to turn it around here in the fourth round. Very important round now for both fighters. Ekdecha นั้นไม่ท้าแรกเลยครับ
ออกมารอจังหวะแล้วคืนด้วยแข้งขวาแล้ววงในแล้วล่างตีเหน็บไปเรื่อยเลยครับโอ้เก็บไปเรื่อยครับถือว่าทำได้ดีเลยครับเอกเดชาชกละเอียดมากวันนี้ไม่ผีผามเลยครับแข้งขวามาอีกแล้วต้องระวังหมัดของอีเซให้ดีโอ้โหตอนนี้อีเซโอ้เวลาแกต่อยหมัดนี่ต่อยได้ลุ้นเลยครับดูครับต่อยได้ลุ้นได้เสียวล็อกแล้วทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเททิ้งครับแล้วนี่ครับใช้เหลี่ยมช่วยนะครับ HA getting some success here with those punches and throwing down เอกเดชาเอาละครับเกมเนี่ยเริ่มที่จะเร้าใจมากขึ้นในช่วงของยกที่4จับนายสู้กระชากลูกนี้ครับอีเซยังไม่ล้มครับเอกเดชาอ้าวกรรมการแยกออกมา Still close at the moment HA getting a lot more success in this roundNeeds to keep this pressure on though. Can't afford to back off and let Ekdechar pick him off with those sharp kicks. He's trying to get to the ring. Look up. Trying to open the game. Oh, he's got the right hand of Ekdechar. In the middle. Ekdechar lock. The right hand is doing well for Ekdechar. He's done and out.ชกในเกมตั้งรับนะครับให้อีเซเดินเข้ามาอีเซเอาหมัดมาอีกแล้วโอ้โหเอาอีเซแทงได้ดอกหนึ่งกรรมการแยกออกเอาละครับมาแล้วครับตอนนี้อีเซแข้งขวามาโอ้โหแต่ว่านี่ครับเจอขวาของเอกเดชาโต้เข้าไปเอกเดชานั้นแกเตะแล้วก็หนีครับในขณะที่อีเซนั้นเปิดเกมเข้าใส่ครับชอบเอลบาฟมิชิเดนวอร์กินอันดีซินเดอะคลิงสติลคลอสโซนี่ครับหลักเหลี่ยมฝีมือนี่ไม่ธรรมดาครับเอกเดชาอีเซเดินอีกแล้วอีเซเดินเล่นเกมเดินเข้ามาหมัดยังไงวางแข้งโอ้โหครับเอกเดชานี่ไม่เป็นเป้านี่ครับวนออกซ้ายทีขวาทีลัดเข้าไปแบบนี้อีเซนี่ทำอะไรลำบากครับหมดยกที่4หมดยกที่4ครับท่านชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนไอ้3นาทีที่เหลือครับครับมาพิสูจน์กันว่าใครจะคุมเกมได้ดีกว่ากันครับ So moving into the final round now of our opening fight very entertaining one it's been as well Thailand versus Japan Ichi from Japan in the red corner versus Ekdecha in the blueStill everything to go for here in the final round. เอกเดชาครับก็ยังชกในสไตล์ตั้งรับเหมือนเดิมอีเซตอนนี้มาแล้วครับอีเซต้องเดินให้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมแหมเจอรัดไปแบบนี้เจอรัดแบบนี้ทำยังไงครับอีเซทำอะไรไม่ได้ตีก็ลำบากน่าจะบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดเหลือเกินครับดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับได้มีดีคนละอย่างอีเซนี่มีหมัดนี่เล่นเอาเอกเดชานั้นถึงกับหน้าสะบัดเลยครับอีเซ looking to get the elbow in the clinch there as well pushing back on the face of Ekdecha Ekdecha probably just slightly ahead at the moment อีเซยังเดินเข้ามายังไม่ยอมง่ายๆนะครับในกระดาษที่ทางด้านของเอกเดชาชกในเกมตั้งรับวนออกไปครับไม่เป็นเป้านิ่งคุมเกมเอาไว้เอาลูกนี้คาเชือกเลยโอ้เสียหลักเข้าไปครับเอกเดชาเอกเดชา just losing his balance here after that elbow ยังคงเดินต่อครับอิเซนี่ก็แพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ต่อยแล้วนี่แฟนมวยชื่นชมชื่นชอบแหละครับอีเซมันต้องอย่างนี้นะชกออกจอตู้นะฮะมันต้องชกให้มันชกให้สนุกเล้าใจเดินครับอีเซเดินไม่สนใจเติร์ดมาหลบแข้งได้ทันครับโอ้โหเอกเดชาถอยอีกแล้วคุมเกมอยู่ครับเอกเดชาทำยังไงวนออกซ้ายทีขวาทีแทงโอ้โหแทงลูกนี้สวยงามแทงแล้วกอดรัดจะห่างอ้าว
ยังคงเดินต่อครับอิเซ่ still pushing forward here some of the crowd telling him to back off but he's still pushing forward looking to get the elbow in there หมัดของอิเซ่นี่จะว่าไปแล้วนี่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสสักทีเดียวนักนะพยายามที่จะเน้นให้มากขึ้นแม้แต่ว่าเจอแค่ขวาของนักแม่นเอกเดชาหวดไปนี่อ้าวต่อยได้เสียวตลอดเอาละครับมาเร่งเครื่องช่วงท้ายYou're both standing off now looking to take the chances with the charges at barrage and knees there from Michis at his corner telling him to stop going forward always a danger you go too forward too much you take too many kicks from the opponent if you're a little bit too wild and reckless that could cost him the fight so it's telling him to stand off now after that barrage of knees and take the chances with the judgesมีมั่นใจทั้งคู่แล้วครับเอาละครับพร้อมยกครับ End the final round มาเราดูผลการตัดสินจากกรรมการนะครับกรรมการไกลๆเกาเกลี้ยงครับรับไว้ให้คะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับมีคุณภาปรากฏผลครับสุภาพบุญรอดนะครับแล้วก็วิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับก่อนที่จะหันมาชูมืออิเซครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกเดชาลงมาอย่างสนุกเลยครับฝ่ายแดงฝ่ายชนะคะแนน One Chai from War One Chai from Japan the winner on points so moving into our next event now all Thai affair this one with something dumb versus Montian so we have both fighters in the ring now ready to get the action underway เอาละครับตอนนี้บนเวทีนั้นพร้อมแล้วครับเราไปพบกับทั้งคู่บนเวทีเลยครับฝ่ายแดงสมิงดำสีบุญเรืองรุ่งโรจน์นะครับเจอกับมนเทียนสิทธิ์มนชัยสมิงดำนั้นมีชื่อจริงว่าคาถาพุทธตุ้มทองนะครับเกิดวันที่6มกราคม2542เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมีส่วนสูงถึง173ซมก็เป็นบุตรของคุณพ่อจันทร์คุณแม่สมัครนะครับมีคุณสมชายสาครขันก็เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครั้งล่าสุดนั้นแพ้คะแนนนำเขตบ่อปลาสุรินทร์ครับ So in the red corner now Saming Dam Sibunduang Lungrot 16 years of age from Nong Bua Lumpur Northeast Thailand so far in his career 62 fights 41 wins 19 losses 2 draws ส่วนมนเทียนนะครับมีชื่อจริงว่ามนเทียนศรีวังครับเกิดวันที่12พฤษภาคม2540ปัจจุบันนั้น18ปีครับสูง166ซมครับเป็นชาวจังหวัดราชบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อวิมลคุณแม่อ้อยนะครับมีพันตำรวจเอกมนชัยศรีประเสริฐก็เป็นหัวหน้าคณะเอสิบมนชัยนั้นเป็นผู้จัดการนะครับครั้งล่าสุดนั้นน็อกฉลามเหล็กยุ้ยการช่างที่ลุมพินีครับ So in the blue corner Montian Sitmonchai he's 18 years of age from Ratburi Western Thailand so far in his career 61 fights 41 of those wins 19 losses 1 draw Round 1 of the fifth event เอาละครับมาติดตามความมันกันคู่ต่อไปครับนี่เป็นรองคู่เอกครับคืนวันนี้ครับศึกมวยไทยลุมพินีเกลือไกลภายใต้การจัดของสินาวคุณวิรัตวชิรรัตนวงศ์นะครับเป็นโปรโมเตอร์เจ้าของศึกนะครับจับตาดูให้ดีครับสนามมวยคู่นี้ค่ายสิทธิ์มนชัยครับฝ่ายน้ำเงินมนเทียนสิทธิ์มนชัยประเภทอาวุธหนักอาวุธแรงนะฮะค่ายนี้เครื่องหมายการค้านี่เขาบอกว่าเป็นประเภทที่ว่าเตะขาต่อยหมัดรุนแรงดูเขาว่าจะเป็นยังไงนี่ถอดแบบมาจากพรเสน่ห์เลยนะโอ้โหค่ายสิทธิ์บันชัยนี่การันตีได้เลยนะครับว่าประเภทจ่อยยางคว่างกระจกเอาเขาไม่ลงนี่ก็ปลายๆนี่คือต้องยอมรับสภาพนะครับแต่ต่อยแล้วสนุกเร้าใจนะครับค่ายมวยสิทธิ์บุญชัยเรียกว่าชกนี้เอาใจแฟนมวยไว้ก่อนเลยไม่เอาเปรียบแฟนมวยเปิดเกมบู้สู้ตลอดแข้งซ้ายของสิงห์ดำสาดไว้ก่อนเลยก็ไม่ว่าจะเป็นพรเสน่ห์สิทธิ์บุญชัยหรือเทพนิมิตสิทธิ์บุญชัยโอ้โหประเภทเปาะล่วงโป้งหลับนะครับใช่และช่วงระยะหลังนี่ค่ายสิทธิ์มนชัยนี่มีประเภทที่ว่าชาวต่างชาตินี่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนี่มาเรียนมวยไทยที่ค่ายนี่เพียบเลยนะคุณธพงศ์เยอะครับเยอะครับอย่างต้นฉบับนะครับของค่ายนี้ก็คือพรเสน่ห์นะนักชกต่างชาตินั้นเห็นและชอบแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษานะครับว่าวิธีการออกหมัดของพรเสน่ห์เป็นอย่างไรใช่ครับเตะขาของเท
พนิมิตเป็นอย่างไรฟันศอกขวาลูกเมื่อสักครู่นี้ครับสมิงดำSharp elbow there from Summing Dumb. Fairly slow to get going though so far. Again, this fight. Monty and in the blue from Sipmonchai. Sipmonchai guaranteed that they'll come out with some solid punches and low kicks. Like to finish the fights early. Caught with a sharp counter shot there though. เจอตัดล่างเข้าไปนี่ล้มทั้งยืนเลยครับมนเทียนยังเดินครับยังเดินเข้าหาครับมนเทียนต้องเก็บหน้าเก็บคางให้ดีครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้สมิงดำฟันศอกมานะครับโอ้โหเรียกว่าได้เสียวเลยประกบในตีได้ไหมตีไม่ได้ครับกรรมการอนันต์เตรียมสุคนแยกออกมาว่ากันใหม่ก็เดี๋ยวอีกสักครู่ครับเรื่องราวของศึกเพชรปิยะในวันที่9มิถุนายนนะครับแฟนมวยติดตามให้ดีครับโดยเฉพาะคู่เอกขุนหาญกับศักดิ์เพชรครับบนเวทีในขนาดนี้ครับมนเทียนบดไปเรื่อยเดินเข้าหาตีหน้ายักษ์คู่เลยบดยกที่1ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงก่อนตั้งคุณปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ครับวางคู่เอกเอาไว้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหบีบหัวใจแฟนมวยเหลือเกินคุณหาสิทธิ์ทองศักดิ์นะครับจะน็อกหรือไม่น็อกเนี่ยเจอกับศักดิ์เพชรเกียรติพัฒนพันธ์จอมน็อกเอานะครับคู่นี้มีเข็มขัดแชมเปี้ยนประเทศไทยในรุ่น115ปอนด์เป็นเดิมพันครับ8ไฟที่ผ่านมาของศักดิ์เพชรนั้นต้องบอกว่าน็อกมาตลอดนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณหานั้นประเภทเข่าในเหนียวแน่นดุดันแข็งแกร่งนะครับเป็นปริศนาให้แฟนมวยได้คิดนะครับว่าจะน็อกหรือจะนับหรือจะน่วมปลายๆครับติดตามนะครับศึกเพชรปิยะในวันอังคารที่9มิถุนายนครับโดยเสียตังโปรเตปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ครับบนเวทีครับ So on to the second round now and, Something down in the red Montian in the blue นะครับมวยคู่นี้นี่จับตาดูให้ดีครับเรียกว่าอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่หมัดมาแล้วครับของมอนเทียนแม่แต่ว่าต่อยไม่โดนไปโดนแข้งของทางด้านสมิงดำหวดเอาไว้นี่ครับเล่นกันเจ็บๆปิดลูกนี้เล่นเอามนเทียนล้มลงไปประเภทจ่อยางคว้างกระจกแล้วต้องกางเกงสีน้ำเงินนะครับแต่ยังไม่เร่งครับดูครับพยายามที่จะสืบเท้าเข้าหาและจ่อยเล่นล่างก่อนครับในขณะที่สมิงดำนั้นสุขุมนุ่มลึกเหลือเกินครับสมิงดำ needs to keep his concentration there. You saw that reminder that hard straight right just going in from Montien can't afford to A lapse of concentration, a drop of the guard. It could all be over for him early on. Another solid right there from Montien. Montien ยังเดินเข้าหานะครับเมื่อสู้นี้หมัดมาแล้วนี่ครับหมัดน่ะเรียกว่าคว้างไปก่อนเลยประเภทเจาะยางคว้างกระจกตามสู่ตามทรงน่ะแต่ว่าเทียบวงในลูกลาหูฟันศอกของ Montien เมื่อสักครู่นี้เกือบไปเหมือนกันครับสมิงดำยังไม่โดนนะครับอย่าเผลอนะครับแม่กาดตกนิดเดียวนี่โอ้โหจังหวะไล่แขนครับแกฉกฉวยจังหวะได้ดีครับมนเทียนแต่สมิงดำก็ต้องบอกว่ายังไม่ประมาทนะครับเอาละครับวงในนะตอนนี้เริ่มที่จะสัมผัสกันได้แล้วนะครับว่าฝ่ายน้ำเงินนั้นประเภทวงนอกฝ่ายแดงนั้นวงในดีกันคนละอย่างฮะแข้งขวามาแล้วสมิงดำเอาเกาะในสู้ในแบบนี้มาสมิงดำเขาบอกว่าชอบเหลือเกินนะเอามาสมิงดำ looking very strong in the clinch hard knees coming in from him this looks like it's really going to be a battle between Montien's hard punches and low kicks on the outside and the strong clinching of Summing Dum ยังตีกันไม่ถนัดครับเมื่อสักครู่นี้มอนเทียนเดินเข้าหาแม่เรียกว่าใจนี่หายห่วงอยู่แล้วครับสำหรับมอนเทียนนี่ครับหันล่างไปก่อนหนีเก่งใช่ไหมต้องหันล่างไม่ให้หนีอ้าวแต่ว่าตอบโต้ออกแข้งได้สวยครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับสมิงดำวงในไล่แขนตั้งแขนสู้กับสมิงดำอู้นี่มาอีกแล้วครับศอกขวาของมนเทียนโอ้โหชวัดเฉวียนเลยครับ Still fairly slow to get going. A sharp left kick there from Something dumb in the round two. เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเสียวตลอดนะครับยกที่3
เอาละครับ2ยกผ่านไปยกที่3ของจริงออกมาแล้วครับครับผมก็ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งกันได้ทราบอีกนิดนะครับสำหรับเรื่องราวของปัญหาของเกษตรกรนี่จะหมดไปครับต้องไปร่วมใจเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครับเรียกว่าปัญหานี่สินนี่ก็เยอะแยะเหลือเกินครับสำหรับเกษตรกรเมืองไทยครับต้องไปช่วยกันครับอ้าวตามกันต่อครับในวันที่28นี้นะครับไปร่วมกันอ้าวมาตอนนี้ยกนี้ยกที่3แล้วครับ Into the third round now with something dumb in the red taking it straight into the clinch some big knees going in from him and Montien in the blue cornerบนเทียนออกมายกนี้นี่ดุขึ้นกว่าเดิมครับออกมาลุยโอ้โหครับมาเดินเข้าหาเลยครับดูว่าทำโอ้โหสมิงดำลูกนี้นี่ตอบโต้ออกแข้งทำได้สวยครับโต้คือลูกนี้เอากอดรับฟัดได้อีกแล้วเน้นสู้วงในมาถ้าเน้นวงในแบบนี้เนี่ยนะฮะสมิงดำนี่ชอบเลยครับต้องดูว่ามนเทียนนี่จะแก้อย่างไรโอ้โหดูครับจังหวะหลวมนี่แกสลับและแทงซ้ายสวยเลยครับสมิงดำแล้ววางแข้งสมิงดำ playing a sharp hit and run game as well on the outside at the moment not looking to get in punching range of Montien stepping in with those long knees looking to pick him off with kicks and keep moving not let Montien setมนเทียนตอนนี้อ้าวโอ้โหกอดรับฟัดในเจอบทเข้าไปแบบนี้โอ้ชักเริ่มยุบเหมือนกันขึ้นมาอีกแล้วครับบนเทียนบนเทียนโดนแข้งไปอีกแล้วยังแข็งใจโอ้มาเป็นชุดเลยครับสมิงดำดูครับจัดหนักจัดเต็มครับบนเทียนว่าไงโอ้ต้องโต้ครับไม่โต้นี่กรรมการมีสิทธิ์นะโอ้โหกลายเป็นพ่อบุญรับเลยครับรับอย่างอื่นนี่He needs to start coming in with something here, Montien, as he's getting out fought with a big barrage of knees at the moment. Referee keeping a close look. If he just stands there taking those knees, the referee will likely step in. So he needs to start firing back here a little bit, Montien. เอาละครับหมัดมาแล้วบนเทียนบวกหมัดสู้โอ้แต่ว่าจับในทีไรนี่โดนโอ้โหกระโจนเข้าหาฟันศอกไปทีหนึ่งมานี่มาเป็นชุดเลยครับโอ้จังหวะฉายของสมิงดำโอ้โอ้จัดหนักจัดเต็มแล้วครับดูครับโอ้ทั้งไม่ไหวแล้วครับโอ้ยไหวหรือเปล่าโอ้โหกรรมการยังให้ชกครับพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้ปิดเกมเลยครับSo there you have it. Something dumb. ก็มวยคู่ที่5แล้วมวยฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะในยกที่3ร่วงลุงมีดำนี่ครับจังหวะคีบแล้วอย่างนี้นะครับอ้าวมวยคู่ต่อไปเป็นมวยคู่ที่6หมัดของมนเทียนนี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับเจอคว้าคอตีเข้าไปแบบนี้อัดเข้าไปหนักๆ 2.2 ปอนด์เป็นฝ่ายแดงกับนิวแสนชัยล้มลงไปลูกนี้นี่กรรมการนับ8นะครับ 112.2 เป็นนำรายการครับนะกองไกลเกียรติครองชนครับเจอกับนิวแสนชัยประกรณ์พอสุรินครับพิกัด 112.2 ซึ่งในไฟล่าสุดที่เคยพบกันมานะครับปรากฏว่ากองไกลนั้นมาเร่งแซงโค้งครับผ่านเฉยครับเอาชนะนิวแสนชัยไปได้วันนี้ล้างตาให้หายคาใจนะกองไกลเกียรติครองชนนั้นมีชื่อจริงว่ามนัสคุณพาธีนะครับเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคม2540มีส่วนสูง170ซมนะครับเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของคุณพ่อทวีคุณแม่ดอกรักครับมีคุณทวีคุณพาธีนะครับหรือว่าคุณพ่อนะครับเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจังหวัดสมุนชัยครับให้การสนับสนุนโอ้โหคู่นี้นี่พอดูสติแล้วผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับกับนิวแสนชัยประกรณ์พรสุรินทร์ครั้งแรกนั้นทางก้องไกลนั้นชนะครั้งที่2นั้นแพ้นะครับครับผม So in the red corner now our main event now Kongkrai Kiet Klongchon 17 years of age from Ubon Ratchathani Northeast Thailand
He's 63 fights so far in his career, 41 wins, 20 losses and 2 draws. ส่วนนิวแสนชัยประกรณ์พรสุรินทร์นะครับมีชื่อจริงว่านายสุรเชษนามโคตรครับเกิดวันที่9กันยายน2541สูง167ซมนะครับเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของคุณพ่อศักดิ์คุณแม่สดนะครับมีอาจารย์พินิจตั้นจัดครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการสองพร้อมล่าสุดนั้นต้องบอกว่าผัดแพ้ผัดชนะกับคู่ชกในวันนี้นะครับครับThe blue corner, Neil Sanchai Pakompon Surin, 17 years of age from Surin, Northeast Thailand. So far in his career, 57 fights, 39 wins, 17 losses, 1 draw. Okay, พบกันมาแล้วนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะสำหรับมวยคู่นี้ดังนั้นเรื่องราวของชั้นเชิงนะฮะรู้ใส่รู้พุงกันเป็นอย่างดีครับอยู่ที่ว่าการวางแผนการแก้เกมใครจะดีกว่ากันโอ้โหออกแข้งได้สวยครับก็ไกลกองไกลครับจังหวะการออกแข้งซ้ายเมื่อสักครู่นี้ทำได้ดีเลยทีเดียวเป็นมวยซ้ายอาวุธแรงครับกองไกลยังอยู่ในช่วงของยกแรกนี่ครับนิวแสนชัยนี่ก็แม่จะไปประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับแม่เพราะว่าในครั้งก่อนที่พบกันมาล่าสุดนั้นตัวเองเนี่ยทำได้ดีกว่าครับแต่ว่ามาผ่อนเกมโดนแซงเลยโอ้โหยุ่งเลยงานนี้ต้องเอาคืนเลยครับขยับเข้ามาตอนนี้นิวแสนชัยนี่ก็ถือว่าเป็นมวยในคาถาของอาจารย์วินิตตั้นจัดนะครับถ้ามวยนี่คนจังหวัดสุรินทร์นี่รู้จักกันเป็นอย่างดีSouthpaw stance for Gong Klai in the red corner. And Sanchai in the orthodox stance. So left versus right, sharp and southpaw. Left body kick there from Gong Klai. มีทั้งแข้งมีทั้งหมัดครับ นิวแสนชัย โอ้โห หมัดนี่ได้เสียวครับ ต่อยนี่ต่อยไม่โดนครับ เฉียวไปนิดเดียวยอนิวแสนชัยนั้นการันตีนะครับว่าเป็นมวยหมัดต่อยคมต่อยดุครับในขณะที่ทางฝั่งของนิวก้องไกลนั้นจังหวะฝีมือปะทะกันมาแล้วนะฮะไม่กลัวกันแล้วล่ะว่าอย่างนั้นจำกลิ่นกันได้ดีครับการแยกออกมาNot the first time I thought. Kong Klai winning on points in their last encounter, so Sanchai will be looking to try and avenge a very close fight. Aggressive start from Neil Sanchai here. บทยกที่หนึ่งเราพักชมสิ่งนี้น่าสนใจสักครู่ครับยนต์นี้ครับศึกเพชรปิยะของเสตางคุณปิยรัตน์วชิรารัตนวงศ์จัดกันเอาไว้ครับที่ลุมพินีวางคู่เอกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหบีบหัวใจเหลือเกินครับคุณหาญสิทธิ์ทองศักดิ์เจอกับศักดิ์เพชรเกียรติภัทรพันธ์นะครับจอมน็อกเอาท์ที่เขาบอกว่า8ไฟท์ใช่ไหมน็อกมาตลอดนะใช่ครับแล้วน็อกนี่ไม่ใช่น็อกด้วยหมัดอย่างเดียวนะครับไฟล่าสุดนี่น็อกด้วยลูกเตะก้านคอครับโอ้โหคุณหาญนี่จะเป็นเหยื่อหรือเปล่าเดี๋ยวก็จับตาดูครับแล้วถ้าน็อกไม่ลงต่อยไม่ล่วงต่อยไม่หล่นไม่ได้นับเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพราะคุณหานี่ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยเข่าแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับนี่เป็นน้องชายของธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องหรือว่าสิทธิ์ธงศักดิ์นะคุณหานสิทธิ์ธงศักดิ์บนเวทีพร้อมแล้วครับ so, into the second round of our main event great reactions there from Neil Sanchai in the red corner Kong Klai in the blue corner sorry Kong Klai in the redเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาครับกองไกลนั้นซ้ายนะครับในขณะที่นิวแสนชัยนั้นขวากองไกลชกในเกมตั้งรับอยู่นะครับในตอนนี้ลีลานี่ไม่ธรรมดาครับเด็กคนนี้กล้าสู้กล้าบวกวางซ้ายไป2ทีครับติดกาดยังไม่สามารถที่จะฝ่าเข้าไปได้นี่ครับคู่นี้นี่ชิงไหวชิงพริบครับชิงจังหวะออกแข้งแรกกันอ้าวมาแล้วครับนิวแสนชัยมางวดที่แล้วเนี่ยนะอารมณ์ค้างครับหงุดหงิดนะแพ้ได้ยังไงอุตส่าห์ทำมาตั้งเยอะว่าอย่างนั้นงวดนี้มันต้องมีอีกภาคหนึ่งอ้าวตอนนี้เข้ามาเกาะใน
โอ้โหดูครับตั้งแขนสู้เลยครับก้องไกลก้องไกล just tying up Neil Sanchai in the clinch there yet to really explode to life yet in this fight but a lot of potential there already มาตอบโต้ทำได้สวยครับสำหรับก้องไกลตอนนี้นิวแสนชัยมาแล้วครับแข้งขวาอาร์ครับเริ่มมีเฮครับนิวแสนชัยโอ้โหมีส่วนครับก้องไกลโดยเฉพาะศอกซ้ายครับเล่นกันเจ็บๆหนักๆแล้วครับ Often the case for the Southpaw versus the Orthodox almost a chess match really there to get the timing right try and pick the opponent offSharp punches from Konkai there. A hard knee through the middle. Oh, Konkai, ครับ แปลูกนี้ครับ เสียหลักล้มลงไป Great technique from Neil Sanchai there just before spinning down. Konkai. Neil Sanchai ก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับ Neil Sanchai แข้งขวามาก่อนแล้ว ขวาอีกทีนึง เอ้า ฟัดในตีได้ไหมนี่หมายกรรมการอภิศักดิ์ดูนะครับถ้าจับบนถ้าตีได้นี่ปล่อยให้ตีตีไม่ได้ต้องแยกนี่ครับเกมของนิวแสนชัยเอาเข้ามายังเดินเข้าหามีแข้งแรกหมดยกที่สองหมดยกที่สองครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งก่อนดูครับยกที่สามนะครับยกที่3ครับแหมเมื่อสักครู่นี้ช่วงของการพักยกอาจารย์วินิตตันจัดครับเทรนให้กับทางด้านของนิวแสนชัยยก3แล้วนะต้องเน้นแล้วนะดูว่าจะทำได้ตามที่อาจารย์วินิตสอนหรือเปล่าครับ going to the third round now of our main event on today's show Konkai in the red corner Neil Sanchai in the blue into the clinch now เอาละครับเน้นวงในกันแล้วตอนนี้นิวแสนชัยหมายเลขว่าในนี่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับมีแข้งขวาสลับอีกต่างหากโอ้โหสลับแท็กได้ดีครับทางฝั่งของก้องไกลครับก่อรัดฟัดนายครับก้องไกลสู้เข่าอยู่แล้วมาไม่มีกลัวไม่มีท้อไม่มีถอยนี่ครับมาครับในทีต่อทีดอกต่อดอกใครจะแน่กว่ากันนี่ครับโอ้โหจังหวะตีตีแล้วมีเฮช่วยแบบนี้นี่แหมนักมวยนี่มีกำลังใจนั่นน่ะสิเฮสันชัยขยับเข้าหาอีกครับพยายามจะวางแข้งขวาเน้นที่แข้งขวาครับเจอซ้ายสวน sharp left right hook there from Konkai Neil Sanchai pushing forward all the time just taking a few punches as he's coming in though at the moment but still very close and quality work from both fighters here very nice technical match up this oneนะครับล็อกนายดูครับตัวเล็กนะครับนิวแสนชัยแต่โอ้โหเล็กนี่เล็กไม่ธรรมดาครับเล็กประเภทเล็กพริกขี้หนูครับสู้กันสนุกทีเดียวนี่ครับสายนึกหมายเรียกว่าเดินชนเดินหมดไปเรื่อยครับนิวแสนชัยมีแข้งขวาหวดเข้าไปหวดแล้วตามเข้ามาปล้ำในต่างหากเอ้าเอ้ากองไกลมีโต้มีเถียงเหมือนกันโต้ทุกเม็ดทุกดอก Both working hard in the clinch at the moment very very even corner of Neil Sanchai telling him to work his hands in a bit more as well sharp right kick from him there โอ้โหหมัดกับแข้งอ้าวสวนกันแล้วครับกองไกลตัดสินใจแลกหมัดเลยครับโอ้ยอย่างนี้นี่ต้องบอกว่าของชอบของนิวแสนชัยเลยครับแลกบัตรนี่ของชอบเลยครับมาแล้วครับจับนายกันอีกครั้งหนึ่งนี่อ้าวก็ไกลตีพยายามที่จะดันนิวแสนชัยให้ล้มแต่ว่าไม่ล้มหลักยังดีอยู่พยายามจะเข้ามาจับนายครับก้องไกลลัดแล้วตีนิวแสนชัยพยายามจะโอ้ใช้เหลี่ยมแต่ใจเหลี่ยมของก้องไกลครับดูครับโอ้ยก้องไกล using his strength there landing on top so getting the better of that exchange gonna work the elbow and looking strong in the clinch at the moment now ก้องไกล in the red ลุกขึ้นมาได้นี่ยังเน้นในกันเหมือนเดิมครับก้องไกลตีเด
บิดได้ไหมป่าไม่ล้มครับยังไม่ล้มโอ้โหสู้กันสนุกครับหมดยกที่3เดี๋ยวตามกันต่อครับจังหวะสวนหมัดกันเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าได้เสียวเลยครับเอาล่ะครับว่ากันต่อครับยกที่4ครับ So into round number 4 now of our main event very entertaining fight it's been so far very close technical Conkrai in the red corner Neil Sanchai in the redเอาละครับตามกันต่อครับยกนี้ยกที่4ครับนิวแสนชัยน่าเรียกว่ายังเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเหมือนเดิมครับหัวขวามีทั้งแข้งซ้ายด้วยอ้าวเดินบทอ้าวตอนนี้ฟัดนายอ่าล้มลุกคลุกคลานครับก้องไกลเป็นลูกติดพันเอ้าว่ากันใหม่ครับขึ้นมาก้องไกลพยายามจะล็อกนายนิวแสนชัยอ้าวพยายามจะกระชากเหลี่ยมก็อ้าวโอ้ solid knees come in from Conkrai again there in the clinch beautiful counter right kick there though from Neil Sanchai วงในนี่ทางฝั่งของก้องไกลนั้นทำได้ดีครับอาศัยตัวใหญ่และวิตตีนี่ครับโอ้ยกองไกลนี่ไม่ถอยนะครับเอาละครับตอนนี้ยังไงเอาละครับถอยจังหวะนิดนึงโอ้โหบอกว่าตอนนี้บุกหนักเหลือเกินครับสำหรับทางด้านของนิวแสนชัยล่างลงมาครับนิวแสนชัยตีเอาแล้วนิวแสนชัยยกสีนี่เร่งเครื่องแล้วครับลุยข่าววงในกองไกลอ้าวล้มลงไปแท้งานครับกองไกลนิวแสนชัย with a takedown thereGood round for him again this round. ครับลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับก้องไกลโอ้วันนี้มาแข็งแรงจริงๆครับทางฝั่งของนิวแสนชัยแม้ว่าจะตัวเล็กกว่านะครับดูครับโอ้ยกระชากตัวใหญ่นี่หมุนเลยครับแต่ทางฝั่งของก้องไกลก็รัดเอวนี่เหนียวแน่นครับยิ่งชกยิ่งแรงครับนิวแสนชัยโอ้โหหัวใจทำด้วยอะไรพ่อคุณเอ๋ยนิวแสนชัย with some solid knees through the middle here just starting to really take over this round I think นี่ครับนิวแสนชัยบิดลงมาลูกนี้โอ้โหชัดเจนนะครับวงในนี่แข็งแรงกว่าชัดเลยครับกระทาเสียสีกันไปแล้วกองไกลเจอบิดไปเมื่อสักครู่นี้โอ้ดักเริ่มเอิบอ่อนไปแล้วครับตัวแกเล็กกว่าเห็นได้ชัดนะครับทางฝั่งของนิวแสนชัยแต่ต้องยอมรับในกำลังแขนกำลังข้อครับโอ้แกกระชากก้องไกลนี่ล่วงเลยครับนี่ครับดูครับโอ้ยโอ้โหก้องไกล just looking very tired now he's getting spun over very easily here วันนี้นี่ต้องชมเลยครับว่านิวแสนชัยการเตรียมพร้อมนี่เตรียมมาดีเลยครับแต่ก็อย่าประมาทไม่ได้ตอนนี้ก้องไกลครับมีหมัดมีศอกต้องงัดมันงัดศอกขึ้นมาเป็นตัวช่วยเลยครับทางฝั่งของก้องไกลโอ้โหหมดยกที่4หมดยกที่4ครับ In round 4ต้องบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าชื่อนิวแสนชัยนี่ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆครับลีลาการต่อยการหักเหลี่ยมกระชากเหลี่ยมนี่ถอดแบบของแสนชัย PK แสนชัยเมืองไทยยิมจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเล็กกว่าคู่ต่อสู้ด้วยครับเอาละครับกองไกลครับดูว่ายกสุดท้ายนี่จะทำยังไงแต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ3นาทีที่เหลือนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ So final round now Conkrai in the red behind now trying to get forward open up with punches he got spun down several times in the last round looked like his legs were very tired but come out punching now trying to turn the fight around here in the fifth round but again thereNeil Sanchai turn him off balance quite easily there. ต้องเสี่ยงนะครับก้องไกลโอ้โหต่อยหมัด 1-2 แล้วพันด้วยศอกซ้ายต้องใส่หมวกกันน็อกให้ดีครับนิวแสนชัยอย่าไปลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะจะบอกให้โอ้ลูกนี้นี่เจริญทองเกียรติบ้านช่องครับในอดีตนี่ทำได้ดีครับต้องบอกว่าต้นตำรับเลยครับพอแกชนะนี่แกหลวมก็มานี่แกเคลียร์คาหน้านี่หัวทิ่มเลยครับโอ้
ยุคนี้สมัยนี้นี่ฮะดูได้ยากนะครับจังหวะคู่ต่อสู้ขยับมานี่เจอเคียคาน่าคาราวะฮ่องเต้นี่ดูได้ยากสีเหลี่ยมนิดเดียวนะนะแต่ว่ารูปมวยนี่ไปหมดเลยใช่ครับแล้วทำให้พลังกำปั้นเวลาต่อยมานี่จะเบาด้วยนะครับเพราะฐานไม่มั่นคงแล้วแต่สถานการณ์ตอนนี้นี่บีบบังคับให้ทางด้านของก้องไกลครับแต่ว่าทำไปแล้วนี่แม่ไม่สามารถที่จะทำอะไรนิวแสนชัยได้เพราะว่าแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งครับสำหรับเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่13มิถุนายนครับคู่เอกนำรายการเพชรสงวนสยุพินดาเจอกับลูกต้นพรวาลินนะครับพิกัดเนี่ย145ปอนด์ครับในศึกมวยไทยลุมพินีกับไกลทรบ5ก็จะจัดการถ่ายทอดสดให้ชมครับตั้งแต่เวลา 22:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับ1ชั่วโมงครึ่งครับจนถึงเวลาเที่ยงคืนนู่นเลยSo just to wind in the clock there now. A new Sanchai in the blue shorts comfortably ahead. Sharp and right kick from him there. Konkrai pushing forward. He needs a knockout now at this stage. บนเวทีนั้นเกมปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เสียงระฆังอย่างเดียวครับแสนชัยมีลูกทีบเบรกแล้วเคลียร์ขาหน้าโอ้โหพยายามจะเร่งนะครับทางฝั่งของก้องไกลกรรมการอภิสักคำละเอียดครับแยกออกมาอยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับเพื่อนนำรายการศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครับจะวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับหมดยกสุดท้าย In the final round ครบยกกับกรรมการอภิสักคำละเอียดนะครับรับใบให้คะแนนจากกรรมการสุภาพบุญรอดแล้วก็วิสุทธิ์ยิ่งอุปการเลยไกลเกาเกลี้ยงนะครับงานมาชูมือนิวแสนชัยประกอบพอสลิดก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนก้องไกลเกียรติกรองชนนิวแสนชัยแพคคอมพอนเซอร์ in the winner on